Sony Xperia S Mark 4 หลุดสเปคแล้วคาดว่ามาพร้อมกับหน้าจอ OLED 5.5 นิ้วชิปเซตรุ่นใหม่ Snapdragon 4 Gen 1แรงเท่ากับ Snapdragon 695และมีรุ่นเปิดตัวนอกประเทศญี่ปุ่นหรือว่างขายบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันนะ Realme C33 ราคาในประเทศไทย 4,499 บาทกับกล้อง AI 50ล้านพิกเซลพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึดถึง 5,000 มิลลิแอมป์หน้าจอใหญ่ 6.5 นิ้วบนบอดี้สวยดูพรีเมียมมากขึ้นครับสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Xperia S Series ชื่อนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ค่อยคุ้นนะครับในส่วนมือถือรุ่นนี้กับชาวไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าสมาร์ทโฟนตระกูล S จะมีขายเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับและล่าสุดเนี่ยมีการเปิดตัวออกมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ Xperia S 3ออกมาเพิ่มเติมซึ่งตัวนี้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้และเร็วๆนี้เนี่ยกำลังจะมี Xperia S Mark 4ด้วยนะครับหรือ Xperia S 4นั่นแหละซึ่งในต่างประเทศนะครับได้มีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับสเปคที่โดนใจคือหน้าจอยังคงไม่ใหญ่มากอยู่ที่ 5.5 นิ้วเป็น OLED นะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus มีสัดส่วน 21:9โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ใช้ชิปเซตรุ่นกลางอย่าง Snapdragon 4 Gen 1นะครับมีพลังใกล้เคียงกับ Snapdragon 695อยู่ประมาณ1นะให้ RAM มา 6GB ROM 128กับ microSD card นะครับคาดกันว่ามีคุณสมบัติป้องกันน้ำเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ในเรื่องการใช้งานหูฟัง 3.5 มิลก็มีมาให้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว 18 วัตต์เท่านั้นแม้ว่า Xperia S Series นั้นจะมีรุ่นพิเศษนะครับที่วางจำหน่ายในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ระยะหลังมานี้เนี่ยก็มีข่าวลืออยู่บ่อยครั้งนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะถูกวางขายนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมารอรุ้นกันว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะล่าสุดเร็วมีประเทศไทยได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนน้องใหม่นะครับ C Seriesในรุ่นของ Realme C33 กับราคานะครับที่ 4,499 บาทภายใต้สโลแกนกล้องโดดเด่น50ล้านพิกเซลดีไซน์หน้าเทรนด์นะครับในส่วนของ Realme C33 ตัวนี้เนี่ยชูโรงเรื่องของกล้อง AI ครับความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกับการอัปเกรดขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยชุดคำสั่งนะครับ CSDR นะที่เป็นอัลกอริทึมนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีตัวเครื่องที่บางเฉียบเพียงแค่ 8.3 มมเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับจะมาพร้อมกับชิปเซต Unisoc T612 Octa-Core จะพูดกับ RAM 4GB ROM 64และ microSD card ที่เพิ่มได้ถึง 1 TB เพิ่มเติมในเรื่องของแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์กับ Android 12 Realme UI S Edition โดยหน้าจอไร้ขอบนะครับเรียกว่า Full Screen 6.5 นิ้ว HD Plus เทคโนโลยี Dynamic 3.0 นะครับมีคุณภาพสมบัติของเสียงนะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยเปิดราคาในประเทศไทยอยู่ที่ 4,499 บาทมี2สีได้กับสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับวางขายแล้วด้วยสนใจก็ไปดูที่ช็อปในห้างก็ได้นะครับหรือสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ Shopee Lazada และ JD Central สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย